ะทำอะไรร้องเพลงร้องเพลงฉ่อยไหมฉ่อยฉ่อยใช่ไหมพอแล้วพอเถอะพอเถอะร้องไปหรือมันจะไปกันใหญ่นะเอาอย่างนี้ป๋าว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวให้คนที่เขาร้องเพลงประเภทเพลงพื้นบ้านของไทยเนี่ยเก่งๆเนี่ยนะมาสอนเลยดีกว่าเอิงเงยไม่ต้องเลยไม่ต้องเอิงเงยละไอ้ทั้งนู้นก็เอิงเงยโอเคไหมโอเคครับพบเลยนะนายโยกนายผัวและนายนงครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไม่รู้จะร้องอะไรเอชาเอชา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 หน่อยแม่จะบ้าเหรอครับคุณยังตั้งเสียงอยู่ตั้งทำไมเสียงไม่ถวดทำไมเพิ่งขึ้นแป๊บเดียวลงละเออไม่จริงๆขึ้นแล้วมันก็ต้องลงขึ้นไม่ลงได้ไงค้างอยู่บนได้ไงไอ้คนที่รอต่ออยู่ทำไงฉันจะเตรียมเนื้อมาบานเลยเหลือที่หลังรถก็เยอะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะขึ้นแล้วค่อยลงเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะโยงให้ลงกันแหละเดี๋ยวผมลงให้ขึ้นนะโยงลงนะครับเพครับได้เอิงเอชาชาหน่อยแม่อะไรเว้ยนะมันทำอะไรไม่ถูกใจใครสักคนเลยวันนี้จะได้ร้องไหมสงสัยเบญจเพสวะฉันเนี่ย65นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเบญจเพสหรือเบญจพ่อไม่ใช่ทั้งพูดช่วยกันขึ้นช่วยกันลงนี่หว่าให้มันพอดีก็หน่อยนั่นลงขึ้นก็ลองด้วยกันต่อกันขึ้นก่อนเรียกอะไรนะถ้าคนขึ้นก่อนเขาเรียกคอ1อันนี้คอ2แล้วนี่จะ3คอ10ครับออกไปกินไก่หน้าปากซอยก่อนเลยป่ะไม่เกี่ยวกันเลยต่อกันต่อกันเอิงเงอเอิงไงเรามาร้องเพลงช่อยกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นทํานองพื้นบ้านไทยบ้านไทยบ้านไทยช่วยกันส่งเสริมเพิ่มทักษะอนุรักษ์ลักษณะศิลปะไทยภาษาไทยกำลังวิบัติเห็นกันชัดชัดก่อนในโลกออนไลน์แน่ภาษาที่เขียนก็ไม่เหมือนเคยภาษาที่เขียนแล้วก็ไม่เหมือนเคยหาหน้าเบื่อจุ่มเบยไม่ค่อยสบายใจได้ไม่ค่อยสบายใจมองตรงอดีอุกิงงิชิมิใช่ไหมโอ้หลายคำเลยโอ้ยอ่านมากๆมันชักจะอยากแท้ไรแว่นำคานใจไรแว่นำคานใจมันอ่านยากจริงว่าไรจริงมันอ่านยากจริงว่าไรจริงเอ้ยวิ่ง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 ฉันต้องต่อแกแล้วจะต่อตอนไหนเนี่ยอ๋อเขาต้องต่อเขาต้องต่อนี่ก็ร้องซะสนุกเชียวร้องสองหัวจริงถ้ามันร้องเด้ร้องเลยเจ้หมายความว่าร้องท้ายร้องคำร้องคำมันอ่านยากจริงว่าไรจริงอ่านแล้ววิ่งวิ่งแล้วถ้าจะทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวบอร์ร็อกก็คลิกคลิกไรไม่รู้ยังไงยังไงก็ไม่รู้ว่ายังไงมาช่วยกันปกป้องภาษาของเราเองมาช่วยกันปกป้องภาษาของเราเองโอ้ปะเต็งคนไทยเอชาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนายโยมนายองแล้วก็นายพวงสวัสดีครับพวงนี่ไม่น่าเชื่อพึ่งบวชนะแล้วพวงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพี่ตั้งกว้างแล้วมายืนเบียดกันอยู่เนี่ยร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยย้อนวันวากันหน่อยนะต้องบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยทำให้
เพลงฉ่อยเพลงไทยพื้นบ้านเดิมๆของเราเนี่ยได้กลับมารับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะคุยเรื่องอื่นเลยย้อนวันๆความเป็นมาของเพลงฉ่อยกันหน่อยนะฮะสำหรับตัวนายโยงไปใครสอนอะไรยังไงหรือว่าผีบอกหรือว่าอะไรไม่ใช่ยาเป็นเพลงฉ่อยผีบอกจริงๆครับยังไงไปเริ่มต้นยังไงไปใครสอนให้ผีบอกจริงเพราะว่าคนที่บอกผมเขาตายไปแล้วครับคุณป้านกหวีดชื่อคุณป้านกหวีดจริงป่ะเนี่ยจริงครับเป็นพี่อําเลยชื่อนกหวีดใช่ฮะเป็นป้าแท้ๆคือเป็นพี่สาวของพ่อบังเอิญพ่อผมเป็นน้องของป้ากันเลยโอเคละโอเคค่ะเข้าใจแล้วก็เป็นเพลงฉ่อยอยู่แล้วในช่วงที่ป้าเล่นเพลงฉ่อยอยู่เนี่ยช่วงนั้นผมว่าศิลปะพื้นบ้านประเภทนี้เริ่มจะลดน้อยถอยความนิยมลงแล้วล่ะพอดีผมตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนชั้นป.5อุ๊ยก็เคยเรียนป.5ด้วยเคยเรียนป.5แล้วกี่ปีอ่ะพี่กี่ปีอ่ะรุ่นนี้ต้องป.ตึงตึงอยากเห็นนายโยกตอนเด็กๆเนาะโอ้โหตายแล้วอุ๊ยนี่ไม่เท่านี้แหละอยู่ป.5ตัวเล็กกว่านี้อ๋อตัวเล็กกว่านี้ครับป้าเขาก็หัดเพลงฉ่อยให้ลูกให้หลานเราก็เอาหัดกับเขาด้วยเดินไปเอาตำรานี่ข้ามทุ่ง6กิโล7กิโลเนี่ยข้ามทุ่งแดดร้อนๆไปเนี่ยตำราเพลงฉ่อยเป็นปึกเลยนะก็ไปเอากับคุณลุงคมคายเป็นพ่อเพลงเนี่ยเราก็เดินไปแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยก็น่าจะตกเป็น10กิโลล่ะเพราะแดดก็ร้อนอะไรเงี้ยเราจำได้เสียดายวิชาตำรานั้นก็หายไปแล้วทำไมหายไปอ่ะตากแดดมันละลายเหรอครับหรือว่าอะไรใช่ก็ไม่รู้มันก็ถ่านเผาแล้วก็เผาลูกหลานเขาก็เอาเผาไปก็ในโรงศพจริงอ่ะจริงๆเก่ามากเสียดายอ่ะก็รู้สึกเสียดายไงตอนนี้พอมาถึงตอนนี้เรารู้สึกเสียดายตอนที่เอามาก็เสียดายก็เผาตามไปเอามาได้ว้าวไอ้จะชวนมันเผาในโยมันทำไมเผาในพวงสิตายว่าอยู่ว่าเอาเดี๋ยวน้าพวงกับน้านมบ้างเคยเรียนเพลงฉ่อยไหมคะผมไม่มีเพลงฉ่อยนี่ผมไม่มีหัดหรอกก่อนแต่ว่าร้องดีมากสุดวิสัยก่อนไม่ใช่จบแล้วคนละหัดค่ะหัดร้องค่ะหัดเดี๋ยวก่อนจริงนะพี่กิ๊กฝากด้วยโอ้ยระหว่างน้าพวงถึงว่าทำไมแกเตี้ยลงเตี้ยลงวะน้ำหนักลองดูพี่เตี้ยลงดูพี่พี่กิ๊กเอาไปแขวนไปเตี้ยลงจริงๆอะผมไม่ได้หัดเพลงฉ่อยไม่ได้หัดอะไรเลยแต่ว่าเป็นลิเกพื้นฐานคือเป็นลิเกมาก่อนเป็นลิเกมาก่อนเราก็เคยร้องเล่นในลิเกเวลาไอ้ช่วงเคยเป็นพระเอกนะพระเอกลิเกแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระเอกแล้วตอนเป็นพระเอกไม่ได้แล้วตัวยังก็ควายจะเป็นตัวเอกนี่เขาก็เคยเป็นพระเอกแต่ว่าเป็นไม่ได้แล้วตัวถ้าลูกหมามันย้อนคือก็เวลาเราใช้เกี่ยวนางเกี่ยวนางเอกเราก็ใช้เพลงฉ่อยนั่นแหละเกี่ยวไปมันก็เลยมีพื้นฐานมาจากตรงนั้นแต่จริงๆก็ไม่ได้หัดเพลงฉ่อยไม่ได้หัดอะไรมาเลยแต่เขาก็แต่งกลอนเป็นเขาก็แต่งได้อยู่แล้วพ่อผมไม่ตายคากลอนห้องกลอนตายเลยงัดบ้านเขาโคตรยิงก็ตายคากลอนประตูอ๋อแต่ลูกจะตายคาเพลงฉ่อยไปเริ่มฝึกมายังไงก็ลิเกเหมือนกันระนองเลยคือไม่เหมือนเอาไม่เอาอย่างเหมือนเอาเหมือนเออแต่ไม่เหมือนก็ได้ทำเป็นหมอลำมาเก่าหมอลำมาเก่าลิเกนี่แหละโอ้ยพี่โอ้ยผมเป็นไรอะไรล่ะเย็บทำไมเขายิงตัวเล็กๆอยู่เอาเป็นลิเกเก่าเป็นยังก็เอามาร้องเอามาเล่นทั้งลำตัดเพลงจ่อยอะไรต่างเงี้ยเอามาผสมผสานกลับมาอีกทีนึงแม้กระทั่งเอามาเล่นตลกแล้วเราเข้ามาร้องกันร้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นเขานำเพลงจ่อยกลับมาร้องอีกทีเป็นที่นิยมในวัยรุ่นนะเดี๋ยวนี้เขามีนะดีใจที่วัยรุ่นยังรับกับเพลงพื้นบ้านเก่าๆซึ่งเป็นมรดกของไทยที่มันจะสูญหายไปอยากให้ซึมซับแล้วก็รับสืบสานกันต่อไปตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ร้องได้กันเยอะสอนหน่อยสอนหน่อยได้มั้ยสอนหน่อยได้มั้ยก็เอองาเนี่ยเราก็จริงๆเอองาไม่ใช่ร้องๆดิเอองาบ้านเนี่ยได้ใช้ได้ร้องกินเยอะเดี๋ยวมันร้องแล้วมันก็ต้องเริ่มไงนะนายโยงถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าขึ้นแบบแม่ขวัญจิตก็ได้
ยาชาชาชาลองแก้วชาชาลองอาฟ้าเลยดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะไม่ยากชอบตรงไอ้ท่อยตรงสุดตอนหลังเนี่ยชา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 ใช่ไหมเขาบอกชาชาชาอย่าไว้อย่าไว้ตบมือนี่มันจะตบไปชา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 อย่าไว้อย่าไว้เอ๊ะเอาสลิมเลยเฮ้ยจะแก้เราจะเอาเฮ้ยทำไมอีคิวสั่งนี่ใจร้อนจริงเลยสั่งใจเย็นแกจำไม่ได้หรอกว่าพ่อแกก็ตายเพราะพิธีกรโอ้โหอย่าเลยนะโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นหวานยังหวานอยู่ของคนไทยเรานะฮะจริงๆเราต้องช่วยกันอนุรักษ์มาอย่างที่นายโย่งบอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านที่นำเพลงพื้นบ้านมาแล้วก็พอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้หัวเราะได้สนุกสนานกับเรียกว่าตลกรุ่นใหญ่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นการปะทะกันระหว่างตลกรุ่นเก่าและตลกรุ่นใหม่นี่มาเปิดคาเฟ่ย้อนวันวานกันเลยสักครู่หนึ่งค่ะสวัสดีจ้าคุณยายจ้ายายไปไหนมาเล่าจ้าคุณยายยายมาแจกขันลังยายจะไปขันไหน